ศึกเพชรเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับวันอังคารที่3เมษายน2561มาดูดาวรุ่งอนาคตไกลอีกคนหนึ่งของวงการมวยครับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือเจอกับเพชรไซทองสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับก้องศึกนิล่าสุดชนะดอนคิงหมอเบสกมลาครับแล้วก็มาชนะบุญชนะนายกเอท่าสลาครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะครับ116ปอนด์ครับก้องศึกเพชรไซทองมา118ชนะน็อกยก4ดาวใจสิทธิ์ลมหนาวมาครับแล้วก็มาชนะน็อกยก3โชคกุญชรกอสกุลเชื้อครับไม่ธรรมดาครับทางด้านของเพชรไซทองกรรมการดาวรุ่งครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับกองเชียร์นี่มาตรึมดีๆนะครับทางด้านของก้องศึกค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือนี่ส่งเข้าประกวด2คนครับก็คือก้องศึกคนนี้แล้วก็คู่รองคู่เอกครับก็คือคมเพชรครับชิงแชมป์112ปอนด์ครับของลุมพินีกองเชียร์ก็เลยมากันเยอะครับรูปร่างโครงสร้างในสูงยาวนะครับทางด้านของก้องศึกเพชรไซทองก็ได้อย่างหนาครับแล้วก็ที่สำคัญได้2ปอนด์ด้วยครับโอ้ขึ้นมายกแรกนี่ทางด้านของก้องศึกมีต่อไปไกลนะด้วยรูปร่างด้วยความสดนะครับหัวใจครับห้าวหาญครับหมดยกก่อนครับหมดยกที่1ครับยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับให้ได้ดูกันในยกต้นๆแบบนี้โอกาสที่มวยคู่นี้จะได้ดูกันครบ5ยกมีน้อยแหละครับนี่ครับทีมเชียร์มากันตรึมแล้วครับเอาละครับยกที่2ครับจับตาดูให้ดีครับยอดนี้เก็บได้ 670,000 กว่าบาทนะครับต่างชาตินี่แค่หยิบมือครับ38คนครับแต่ว่าคนไทยเยอะครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการวัชรินทร์ขีดขวาครับดูครับรูปร่างโครงสร้างของเจ้าก้องศึกสับศอกขวาครับเพชรไซทองจับดีกว่าครับเพชรไซทองครับเอาละครับห่มตีเลยครับจะเวียงเวียงไม่ไปไม่เสียบด้วยครับยอดเยี่ยมครับเดินชนต่อครับก้องศึกเจาะยางครับเจาะคืนครับสับศอกขวาครับเพชรไซทองเอาเจอศอกซ้ายโต้มันต้องอย่างนี้ครับแทงหน้าขาแทงหน้าขาคืนครับเตะขาเตะขาคืนครับฟันศอกฟันคืนครับยียวนก็ท้าทายกันด้วยอาวุธครับอย่างนี้ถูกต้องถูกกฎหมายถูกกติกาได้ตังค์ด้วยครับศอกมาศอกคืนมันต้องอย่างนี้ครับขาดวนชวนแรกแล้วครับแทงข่าวเจาะยางครับเพชรไซทองฮุกขวาครับเจาะยางคืนเหมือนกันครับก้องศึกหมัด1 2ครับอัดศอกขวาไปครับแหมแลกกันทีต่อทีครับใครเจ็บกว่ากันครับแต่ว่าในยังตีกันไม่ได้ครับทีขวาครับเจาะยางครับเพชรไซทองอ้าวแหมตัวเองไปออกอาการขาขวามีปัญหาป่ะครับพยายามจะขวางนะครับแต่ว่าเพชรไซทองจับดีครับดูเหมือนจะเห็นนะครับทางด้านของก้องศึกครับนี่เตะยกล้อเลยครับลุกขึ้นมานี่ออกอาการครับโอ้ขาซ้ายก็เจ็บขาขวาก็เจ็บครับกรรมการต้องนับครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ต้องนับครับสับขาอีกแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับโอดโอยเลยครับแหมเข้าหัวแขกๆครับทางด้านของก้องศึกอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับเนี่ยครับสับขาไปก่อนครับตอนนี้เตะยกล้อเลยครับลุกขึ้นมาก็เข้าไปหัวต่อครับปังปังขาแกว่งแล้วครับโอ้แล้วก็เตะหน้าแข้งเลยครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับโดนนับ8เสร็จปุ๊บแล้วก็ปั๊บ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 โบเข้าให้ครับโอ้มันไม่ไหวแล้วครับ
กรรมการชูมือเป็นที่ทางด้านของเจ้าก้องศึกศิษย์สารวัตรเสือนะครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคนังเอาเพชรไซทองสอจอเล็กเมืองนนท์ในยก2เท่านั้นเองครับ3ไฟต์ติดต่อกันครับ